มีคลิปหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ดูกันรถกระบะยางแตกยางแตกแล้วหมุนกลางถนนเลยนะแล้วไฟลุกท่วมพรึบคนแถวนั้นตกอกตกใจกันหมดเลยวินาทีชีวิตนี้มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้เชิญดูค่ะตามมานี่ใจหายใจคว่ำหมดเลยนะคะกล้องหน้ารถก็เห็นค่ะกระบะคันนี้ค่ะมาโอ้เลนขวามาทุกของมาเต็มเลยค่ะเนี่ยจู่ๆยางล้อหลังระเบิดเสียงดังสนั่นเสร็จแล้วก็เสียหลักหมุนกลางถนนเสี้ยววินาทีนั้นคือเห็นไหมคะประกายไฟมาเลยครูดกับถนนค่ะมันคู่เนาะโชคดีรถที่ขับมาตามหลังอ่ะจริงๆรถตามหลังนี้นะคุณมีทั้ง10ล้อมีทั้งรถกระบะทั้ง2คันเบรกทันค่ะไม่อย่างนั้นก็คงเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแล้วล่ะคลิปนี้ก็เลยถูกแชร์เตือนภัยกันใน Facebook ค่ะหลายคนเห็นว่าโอ้โหกระบะคันนี้ครับบรรทุกอะไรล่ะเนี่ยหนักเหลือเกินดูทรงแล้วจะหนักเกินหรือเปล่าคะแถมเหมือนกับคนตาดีก็ไปสังเกตเห็นว่ามีการเสริมแหนบเพลาลอยด้วยนะเพื่อให้ของบรรทุกมากยิ่งขึ้นอันนี้ตัวใหญ่กระบะจะเป็นแบบนี้ค่ะอันตรายนะคะการเสริมแหนบเพลาลอยแบบนี้ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อนนะคะเพราะว่าการดัดแปลงใดๆซึ่งมันผลส่งผลต่อความแข็งแรงและความปลอดภัยของรถมันก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นี่อุ้ยน่ากลัวนี่ไงคือสิ่งที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมขนส่งต้องเอารถมาตรวจสอบสภาพต้องมาอย่างงู้นอย่างนี้ด้วยนี่ไงก็อย่างนี้แหละใช่ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม